นี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มเรามาเปิดตัวกันที่หน้าห้องน้ำวัดไซใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลไซน้อยจังหวัดนครปฐมช่วงนี้ก็ฝนตกพรำๆเอ้ยจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีไม่ผิดนี่ไม่ใช่กินทุกที่ที่ทุกปั๊มเดี๋ยวดูห้องน้ำก่อนแล้วห้องน้ำสะดุดตาเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวัดวันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแนวแต่อย่างใดเดี๋ยวจะพาไปดูเดินเล่นกรุณาเปลี่ยนรองเท้าด้วยมีกรุณาเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะแยกกันชายหญิงผู้หญิงไปซ้ายผู้ชายไปขวาหญิงซ้ายชายขวาถอดรองเท้าด้วยค่ะใครอยากตั้งเท้าเนาะใครอยากตั้งเท้าใหม่มาไอ้เดี๋ยวมีรองเท้าให36 จุดมีแต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วนักขัดตะเลิกไหมขัดตะเลิกด้วยค่ะโอเคขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมตลาดน้ำปึ๊บตาต้นโนบันเตอันนี้คือกุ้งทอดคอนโดเพราะว่ามีทั้งหมด3ชั้นมีโครงการรับด้วยรับสวัสดิการรับด้วยรับสวัสดิการรับอันนี้ขายปลาตะเพียนต้มเค็มขายยังไงจ๊ะค่ะมีหลายราคาค่ะมี80 100ก็มีแล้วเป็นไซส์ใหญ่ก็จะ120เป็นไซส์นะชุ่มแล้วก็ตั้งแต่กี่โมงอะคะตั้งแต่7 โมงเช้านะคะถึงประมาณ4-5 โมงเย็นนะคะโอเคแบบนี้ค่ะ120 บาทใจดี120 บาทนะครับผมที่ร้านป้าวันดีค่ะขอบคุณค่ะบึ้งคือชั้นในพวกคนละครึ่งเหรอจ้าไม่ได้ให้ครึ่งตัวนะเอาแต่ตรงเต้าใช่ไหมตรงล่างตรงบนไม่ต้องเอาไปเท่านั้นค่ะอันนี้มีโครงด้วยไม่มีโครงเนี่ยมาสำรวจพวกเจ็บไปเนี่ยค่ะค่ะทรงสามหน้าก็มีนะทรงเล็กทรงใหญ่เลือกได้เลยจ้ารับคนละครึ่งด้วยร้านนี้เป็นเซรามิกลำปางสวยมากเลยอะดูแบบเป็นเซ็ตเขาก็มีนะน่ารักประมาณ50 บาทเข้าไมโครเวฟได้อันนี้ก็เป็นพวกอันนี้เขาเรียกลายอะไรจ๊ะลายสับปะรดค่ะลายสับปะรดลายไทยลายสับปะรดร้านนี้ก็รับคนละครึ่งเวลาซื้อเขาไม่ได้ตัดให้เราครึ่งใบนะเขาให้เต็มใบแต่จ่ายครึ่งนึงพอนี่ร้านนี้นะเบอร์โทรนี้ขอบคุณครับว่าหอยเป็นหอยลองหอยลองที่น้องนนทบุรีตรงนี้เขาเรียกตลาดน้ำไซน้อยต
ลาดน้ำไซน้อยอยู่แต่อยู่ที่วัดไซใหญ่ครับอ้าลูดไปเลยหอยทั้งนั้นเลยตระกูลหอยนะจ้าเป็นอาหารทะเลแปรรูปจ้ะครับชื่อร้านคณะภาพบางตะเก็งกล้วยทอดไข่เชื่อมกล่องนี้30บาทนี่กล้วยไข่เชื่อมนี่ร้อนๆเลยเลยอ่ะจามาตุ้ง10บาทกันไม่ใหญ่น้องมิ้นทะเลแดดเดียวพร้อมกินเลยทอดยังไม่เสร็จเลยจะบอกว่าหอยเชลล์อ่ะหอยเชลล์แบบว่าดูเด้งมากตัวใหญ่เนาะดูเด้งมากขีดละ60บาทตลาดน้ำไซน้อยนะคะลูกมาแล้วครับโอ้สเต๊ะว่านี่ย่างไม่ทันเลยอ่ะดูดิต้องตักไว้รอเลยหอมนะนี่ที่ร้านอาเสียน้อยหมูสเต๊ะเบอร์โทรตามนี้รับคนละครึ่งเหมือนกันปึ๊บปึ๊บถูกล็อกเลยยาวๆสายน้ำพริกจัดไปเลยนะคะอย่ารีบกลัวกลัวที่ร้านประหวานรสเด็ดนะคะเบอร์โทร0999874951โทรสั่งได้ถุงละ50บาทต้องไหนทุกอาทิตย์ครับครับผมสวัสดีครับเหมือนฟิลเหมือนประมาณว่าแลบลิ้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าขนมปังแลบลิ้นคิดว่านะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ครับมันจะเหมือนลิ้นครับเหมือนลิ้นนะจะบอกว่าอร่อยมากเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะต้องไปซื้อกินเดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนช้อปปิ้งทีหลังมันเรียกว่าอะไรจ๊ะบอนอูค่ะเป็นบอนเหรอเป็นบอนกวนอูค่ะบอนกวนอูกำลังฮิตเลยตอนเนี้ยไม้ด่างเนาะไม่ใช่ไม่มันไม่ด่างอ๋อไม่ด่างมันไม่ด่างมันแดงเราดูไม่เป็นหรอกเราไม่ใช่สายต้นไม้เราสายกินแถวนี้ก็จะเป็นย่านต้นไม้นะไปข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเขาบอกไปไหนจ๊ะข้าวเหนียวคนละครึ่งด้วยชอบนี่เรือนเล็กค่ะอันนี้ชอบอะไรจ๊ะต้มเขียวหวานต้มเขียวหวาน40บาทต้มจากสวนเลยนะนี่มีกระเทียบด้วย10บาท20โอ้ยไม่ได้ทำใหญ่ไม่ทำโตอย่างนี้ทำถุงสวยด้วยฮะ
เมี่ยงคำไซส์ท้องศอกอ่ะดูสิไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็มีไซส์เล็กก็มีไซส์เล็ก60นะไซส์ใหญ่120รับคนละครึ่งรับคนละครึ่งมีผู้ดังด้วยเราชนะเป็นทอดมันดอกกะลาเขาขาย30กับ50เนาะชื่อร้านอ๋อมาจากปอกเก็บอ๋อนึกว่าเป็นสูตรปอกเก็บเป็นสูตรปอกเก็บนะท่านอย่างดีเลยมีผ้ามีผ้าอะไรเนาะไหมขอบคุณค่ะวัดตะเคียนอยู่ตรงไหนคะพระราม5พระราม5โอเคขอบคุณค่ะคือตั้งแต่เดินตลาดน้ำมาเนี่ยฟังเพลงพี่แอดมาตลอดเลยเขาก็โปรโมทเนาะขนาดนี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกปั๊มนะคะที่ตลาดน้ำไซน้อยวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่นี่เขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปมีที่จอดรถทั้งสองฝั่งเลยนะขอบคุณค่ะไปช้อปปิ้งก่อน